ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็เราก็ยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะอ้อก็ต้องขอแจ้งช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะท่านสามารถรับชมผ่านกล่องลูกกุทีวีนะคะเพียง Add Private Channel นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์คค่ะท่านก็จะสามารถที่รับชมช่องรายการต่างๆกว่า80กว่าช่องเลยค่ะค่ะและท่านก็สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะหรือว่าเข้าไปร่วมพูดคุยใน Facebook Fanpage ของช่อง8ก็คือ CH8 แล้วก็ thaitv8 ค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการไม่ทันนะคะสามารถชมย้อนหลังได้ที่ CH8 Thai TV ค่ะหรือว่าท่านที่มีมือถือระบบ Android นะคะเข้าไปที่ Play Store ค่ะค้นหาคำว่า Thailand Television Network หรือว่าค้นหาคำว่าChannel 8ค่ะท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะเข้าไปที่ App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8นะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เช่นกันค่ะส่วนท่านที่อยากจะสอบถามช่องทางการรับชมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์18003155145ค่ะท่านที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018005390ค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะท่านที่อยู่ที่เมืองไทยโทรเข้ามา029423319นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรมาที่เบอร์0018006945145ค่ะหรือว่า SMS นะคะ4642828ค่ะท่านสามารถร่วมพูดคุยในรายการได้นะคะค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆอีกมากมายนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวดีๆนะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เอนะตาทิพย์นะคะตอบ SMS กันก่อนดีกว่ามั้ยคะคือมี SMS ของคุณโต้งค่ะอาจารย์คะคุณโต้งค่ะช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้างครับเกิด18เมษายน2527ค่ะระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดหน่อยนะคุณโต้งนะฮะค่ะก็ช่วงนี้ระวังคำพูดเพราะอาจจะเป็นคนพูดตรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะแล้วก็เสริมดวงก็ทำบุญกับคุณแม่หน่อยหาข้าวปลาหาหรือเงินทองก็ให้คุณแม่นะครับคุณโต้งก็จะดวงจะดีกว่านี้เยอะนะครับเอสเอ็มเอสก็ส่งมาเรื่อยๆนะฮะ464-2828งั้นขออนุญาตไปดูภาพพิธีกรรมดีกว่าเป็นภาพแก้กรรมที่เมื่อกี้ยังต่อยังมีภาพที่ลูกศิษย์ลูกหามหาท่านอาจารย์เออยู่อะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะอันนี้ก็คือคุณแม่การนะพี่การเนี่ยแหละนะฮะแต่พี่เขาต้องขออภัยลูกสาวก็ชื่อลูกเหมียวค่ะพี่เขาขออภัยนะที่ไม่อยากเปิดเผยหน้าค่ะแต่เราก็เลยต้องแบบปิดนิดนึงอะค่ะนะฮะอันนี้ก็เขาไปรักษาพระกับคารวาสแล้วนะฮะก็หลายท่านเลยหมดเกินล้านแล้วนะฮะก็มาหาผมนะฮะก็บอกความทุกข์ร้อนมีความคาดหวังนะฮะว่าจะทำให้เขาหายป่วยได้นะครับก็ทำพิธีให้ทำครั้งแรกนะฮะว่าตอนแรกให้น้ำมนต์ไปกินก่อนน้ำมนต์กินก็ขับถ่ายมาที่โทรเข้ามาในรายการวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็พี่เขาก็มานะฮะแล้วก็ทำพิธีนะครับอันเนี้ยที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นพี่การใช่ไหมใช่ค่ะที่ผอมลงผอมลงเท่าไหร่นะผอมลงสองเอวอะเนี่ยจะมีเดี๋ยวจะมีให้บอกให้ดูค่ะนะฮะอันนี้ลูกสาวน้องเหมียวแล้วก็ส่งนะฮะเอาเท้าแตะหลังนะฮะส่งวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็แฮปปี้ทั้งสองคนแล้วนะฮะก็มีความสุขแล้วนะฮะนี่ก็พิธีอันนี้เราก็เสริมสวยต่อค่ะเสริมสวยต่อ
นะเสร็จแล้วก็เสริมสวยต่อนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาแล้วก็เสริมสวยต่อใช่ค่ะพี่เขาก็จันเอจะทำให้พี่ก็โอเคแฮปปี้อยากสวยอยากมีน้องด้วยค่ะมีลูกเขามาด้วยก็เขาก็ไปวัดก่อนเลยนะเอวเขาเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นี่คุณแม่การก่อนทำเนี่ยนะฮะความสูง159เซนค่ะหลังทำก็สูงขึ้นเกือบ160เซนเกือบ1เซนนะส่วนความสูงขึ้นเกือบ1เซนเอวเนี่ย46นิ้วลดลงไป2นิ้วนะฮะเหลือ44ค่ะแขนเนี่ยเขาวัดของเขาเองนะเอาสายวัดพี่การวัดของเขาเองพี่วัดของเขาเองแขนก็ลดลง2นิ้วค่ะน่องก็ลดลง2นิ้วขาก็ลดลงนิ้วครึ่งค่ะนะลูกเหมียวเนี่ยความสูง157เซนเพราะทำประมาณสัก10หรือ15นาทีเนี่ยสูงขึ้น158เซนเพิ่มมา1เซนเอวเนี่ยจาก34นิ้วลดลง1นิ้วครึ่งค่ะแขนเนี่ยก็ลดลงครึ่งนิ้วค่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะที่นี่ความเชื่อของเขาที่เขานะฮะมาทำกันนะคะแล้วก็วัดเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งค่ะน้องออยที่มาวันนี้อีกค่ะมาให้ท่านอาจารย์เอแก้กรรมให้น้องออยนี่ต้องการให้ตัวสูงด้วยแล้วก็แก้กรรมให้น้องออยด้วยค่ะใช่นะฮะน้องออยก็แฮปปี้แล้วพ่ออยากให้ตัวสูงค่ะนะแล้วก็ก่อนหน้านี้น้องออยเคยมาแวกมาแก้กรรมกับเราแล้วภาพก่อนหน้านี้ค่ะวันหนึ่งสองวันใช่ใช่ก็น้องบอกว่าเอวลดลงอะค่ะแล้วก็ขาลดลงลดลงนะฮะตอนนี้แก้มตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าใช่ตรงคางค่ะตรงคางคางเรียวเล็กทำไปแค่ครั้งเดียวค่ะวันนี้ก็เลยบอกว่าอาจารย์ทำอีกนะทำให้เหยียบให้หนูอีกนะอันนี้ก็เป็นผื่นช่วงต้นคอค่ะนะฮะก็เหยียบช่วงต้นคอครับไม่สบายมานานเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ทานน้ำมนต์แล้วรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะพ่อกับแม่บอกว่าดีขึ้นจากที่แบบเกี้ยวกาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขามีความรู้สึกว่าเขาดีขึ้นก็เลยพามาพบท่านอาจารย์เอค่ะเดี๋ยวน้องออยหุ่นดีค่ะหน้าสดใสตัวสูงแล้วเราก็จะเก็บภาพมาให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะดูอันนี้ยืดความสูงยืดความสูงอันนี้เขาเคยจะได้เป็นเดือนเป็นดาวอะไรของมหาลัยเขานั่นอ่ะเขาขาดแค่ความสูงเท่านั้นค่ะใช่ค่ะน้องเขาสวยค่ะน้องเขาสวยคุณพ่อคุณแม่น่ารักค่ะแต่พ่ออยากให้ลูกสูงเห็นไหมฮะจะมีเครื่องวัดความสูงฮะ นะฮะติดอยู่ด้านหลังเลยนะฮะเนี่ยนี่เป็นสายวัดด้วยนะฮะเป็นมาตรฐานมีสายวัดด้วยนะฮะเราก็ให้เขาวัดก่อนทุกคนเลยนะฮะแล้วก็พอทำพิธีเสร็จก็ให้นี่เห็นไหมฮะอันนี้ค่ะน้องแอร์จากซ้ายอ้วนนะฮะสีใส่เสื้อสีเหลืองนี่ทำพิธีบาทาบำบัดนะฮะนี่ดูความผอมลงขนาดไหนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่เพิ่งทำเองนะฮะเนี่ยผอมแล้วสเลนเดอร์แล้วอันนี้ฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะความอ้วนหน้าก็อ้วนตอนนี้หน้าเรียวเล็กและจมูกโด่งขึ้นแล้วนะฮะแขนก็เล็กและเอวก็เล็กและขาก็เล็กลงดูเห็นไหมฮะพ่อแม่พี่น้องวิชาบาทาบำบัดนะฮะจริงๆคุณแอร์เป็นคนที่มีขาต้นขาก็เป็นแขนอันนี้นี่เห็นไหมฮะอันนี้ชัดเจนเลยนะฮะความอ้วนหน้ากลมนะฮะนี่เขากินเต็มที่ก็ไม่อ้วนนะฮะเพราะว่าบารมีของพระพุทธเจ้านะฮะท่านสงเคราะห์ไปนะฮะนี่นะฮะนี่น้องแอร์ before and after นะฮะมีคนเขาบอกไปทำศัลยกรรมมาที่ไหนนะฮะหน้าสวยมากเลยนะฮะหน้าคุณแอร์สวยมากนะฮะมาทำที่เกาเหลาไม่ใช่เกาหลีนะใช่ไงมาทำกับอาจารย์เอตาทิพย์ที่เกาเหลาไม่ใช่เกาหลีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะรู้เข่าสิฮะรู้เข่าสิฮะนะฮะเข่าขาใช่ไหมฮะอันนี้แฟนเขาพี่เอชื่อเอเหมือนกันพี่อาคมนะฮะฝั่งซ้าย before ฝั่งหลังอันนี้ก่อนและหลังไงใช่ไหมก่อนก็ใส่เสื้อแดงหลังก็ใส่เสื้อฟ้าเห็นไหมผอมลงแล้วเห็นไหมเนี่ยฮะนะครับผอมลงอาจารย์อาคมทำแค่ครั้งเดียวนี่เป็นภาพที่เราไปอยู่ที่ระนองกับกระบี่กันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะนี่ทำไปอาทิตย์เดียวอะค่ะเราก็กินกันอาทิตย์นึงที่เราอยู่ระนองกับกระบี่นี่เรากินกันแบบผอมลงช้ากลางวันเย็นนี่กินกันอย่างเดียวเลยผมไม่ได้เอาท้าไปกระทำที่ท้องนะไม่ใช่ว่าใช่ไหมฮะไม่ใช่ไปทำรุนแรงที่ท้องเอาแตะเฉยๆค่ะอันนี้เขาก็ผอมลงนะฮะสเลนเดอร์นะฮะ
นะฮะอันนั้นชุดไปเที่ยวเกาะค่ะวัยนี้เขาจะแต่งงานแล้วนะฮะนะฮะแต่งงานกับเขาเรียกพี่เอพี่แอร์ค่ะถ้าพี่ผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมเลยนะฮะนี่เขาเป็นแฟนกัน2คนค่ะนะฮะเขาจะแต่งงานกันแล้วนะฮะวัยนี้แล้วเนี่ยค่ะเป็นภาพที่เราไปเที่ยวกระบี่เห็นไหมฮะฝั่งซ้ายนี่พุงยังค่ะใช่ค่ะอยากจะหัดออกมาสุดอากาศหายใจนะฮะแต่ว่าเสื้อกั้นไว้นะฮะอยากจะมาเล่นน้ำพุงอยากจะมาเล่นน้ำทีนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพคร่าวๆเดี๋ยวเราจะทำให้น้องแอร์ผอมมากกว่านี้ไปอีกเมื่อกี้ผอมมากเกินไปไหมกำลังดีค่ะแต่คุณแอร์บอกว่าถ้าผอมก็ลงกว่านี้อีกก็ดีค่ะได้เดี๋ยวจัดให้ค่ะแต่หน้าเขาเรียวมากเลยสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าเกาหลีมันไกลมาหาเกาเหลาได้นะฮะเกาเหลานี่อยู่ประเทศไทยนะฮะโทรมาล่วงหน้าก่อนนะฮะ0874500111ค่ะอาจารย์คะแล้วคนที่ทำบาทาบำบัดเนี่ยต้องห้ามกินอะไรหรือห้ามอะไรห้ามไม่ห้ามเลยกินให้เต็มที่ค่ะนะฮะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกอิ่มของเขาเองค่ะมีเพราะว่าอาจารย์พี่เอเนี่ยนะฮะที่อาคมเนี่ยเขาบอกเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆไม่หิวเฉยเลยค่ะนะฮะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะไปควบคุมนะฮะควบคุมตัวนะฮะไดเอทในตัวอยู่แล้วนะฮะมีหลายท่านถามว่าพอทำแล้วจะโยโย่ขึ้นมาไหมคะอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นแล้วนี่หลายวันแล้วนี่ทำมาหลายวันแล้วน้องแอร์ก็ผอมลงตัวนี้ไม่ใช่ยานะคะแต่เป็นพลังค่ะเป็นพลังจิตนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่ออันนี้ไม่ได้มาคาดให้ใครทำเลยนะค่ะใครอยากทำก็โทรมาเองไม่โยโย่ค่ะนะฮะใครอยากทำก็โทรมาเองนะฮะก็ถามจากคนที่ทำเขาก่อนดีกว่าพ่อแม่พี่น้องนะฮะว่าเขาดีขึ้นไหมนะฮะถ้าเขาดีขึ้นเราอยากจะทำก็ไม่ได้บังคับพ่อแม่พี่น้องผมยินดีทำนะฮะค่ะเราอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพดีกันทุกคนนะฮะด้วยความปรารถนาดีนะฮะจากอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะจากเกาเหลาเพราะเห็นเกาหลีมันไกลนะฮะก็ให้เกาเหลานะฮะค่ะเกาเหลายินดีจะดูแลก็สามารถบอกได้เลยว่าจะทำแบบทำคางทำหน้าทำจมูกอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยดึงจมูกด้วยหน้าเขาย่นเลยนะค่ะเนี่ยผมเอาเท้าแตะหน้าเขาไม่มีรอยอ๋อตกอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าน้องแอร์หน้าย่นอาจารย์ต้องบอกทีว่าก่อนนะก่อนหน้าน้องแอร์หน้าย่นบางทีมีเส้นเลือดขอดตามตัวค่ะใช่ค่ะนี่ก็เขามีความสุขไปแล้วค่ะคุณเซเลนเดอร์แล้วใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อแขนกุดเสื้อกล้ามเลยค่ะไม่ต้องใส่เสื้อปิดแขนแล้วค่ะก็มีความเชื่อพอทำพิธีให้เขาเสร็จเนี่ยเขามีความเชื่อรูปร่างเขาเพียวแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่ามีความฟิตน่ะค่ะมีความฟิตทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะนะฮะเขาก็มีความสุขนะฮะค่ะมีถามเขาเองนะฮะเดี๋ยวมี SMS มาคุณหวานกำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะสอบติดคณะที่อยากเรียนหรือเปล่าคะก็มีโอกาสได้เลยนะมีโอกาสเยอะเลยโอกาสให้เอาดอกบัวสัก3ดอกนะฮะค่ะแล้วก็เอาเงิน100นึงใส่บาตรพระก็ได้ถวายเสด็จพ่อร5ค่ะนะฮะอธิษฐานเลยก็ขอให้คุณหวานสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับนะฮะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้พรแล้วกันนะคุณหวานค่ะนะครับก็ส่ง SMS มาได้เรื่อยๆเลยค่ะนะครับ4642828นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะก็โทรฟรีเลยนะฮะ18006945145สำหรับเบอร์02ในรายการเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ฟรีเก็บปกตินะฮะก็พูดคุยจะได้เรื่อยๆเลย02942 3319เพราะราคาถูกอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะคุยกันไปคุยกันมานะฮะเหมือนเครื่องมือถือท่านน่ะคุยกันไปคุยกันมานะครับโทรเข้ามาร่วมพูดคุยหรือว่าปรึกษาเรื่องศาลเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอญาติพี่ๆทีมงานขึ้นรูปตั้งศาลบ้านน้องเจหน่อยนะฮะพี่ๆก็เพิ่งไปทำตั้งศาลวันที่18นี้ใช่ค่ะเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะก็จะให้พี่ๆทีมงานนี่อันนี้นะฮะก็มีน้องมีพี่เอมาด้วยจากขอนแก่นแล้วน้องแอร์พี่เอพี่แอร์จากขอนแก่นมีแม่อ้อยนะฮะอันนี้น้องเจน้องเจฟน้องจิ๋วอยู่ในพิธีหมดเลยค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณแอร์นะคะที่เป็นช่างภาพที่เก็บภาพดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยค่ะอันนี้ภาพบ้านใหม่เลยนะฮะผมทำพิธีจนน้องเจเจฟจิ๋วได้บ้านใหม่แล้วนะฮะอันนี้ก็พิธีสวดนะฮะให้ถูกต้องผมเน้นความถูกต้อง
ไม่ได้เน้นความอลังการงานสร้างค่ะถ้าเราเน้นความอลังการงานสร้างแต่เราจัดพิธีไม่ถูกต้องเบื้องบนไม่มาค่ะพระเบื้องบนไม่ลงมานะฮะเนี่ยเราทำให้ถูกต้องนะฮะแล้วแต่สื่อว่าแต่ละที่ท่านต้องการอันนี้ตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณนะท่านเป็นประธานชั้นจาตุมหาราชเลยแต่ว่าลึกๆไปกว่านั้นนี่อันนี้เท้ามหาราชทั้ง4ของวัดท่าซุงนะฮะเอามาประดิษฐานในเขาเรียกว่าศาลท้าวเวสสุวรรณก่อนแล้วเราจะอาราธนาองค์ยักษ์ถือกระบองอ่ะใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆท่านเป็นเทวดาท่านไม่ใช่ยักษ์ท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมคะนะฮะกำลังทำสีทำอะไรอยู่นะฮะให้สวยงามนะฮะจะเป็นสีทองเลยนะฮะขนาดประมาณสัก90เซนได้นะฮะจะเข้ามาอยู่ในศาลนะฮะเนี่ยแล้วพอเราทำถูกต้องทำพิธีกรรมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วคณะเบื้องบนท่านทุกพระองค์ลงมานะฮะเราดูวันดูฤกษ์ให้ดีนะฮะอาราธนาให้ถูกจัดเครื่องบวงสรวงตามท่านเนี่ยเราเว้นที่เก้าอี้นะฮะให้สมเด็จองค์ปฐมแล้วก็พระสมณโคดมสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตามตำนานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านบอกไว้แล้วก็มีวิหารสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมที่วัดท่าซุงด้วยจังหวัดอุทัยธานีนะฮะท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเป็นต้นแบบเลยนะฮะท่านเป็นผู้ได้นิมิตองค์แรกเลยนะฮะก็ให้ท่านเป็นประธานท่านเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราค่ะใช่ค่ะทีนี้พอเราทำถูกนะฮะพ่อแม่พี่น้องจะเห็นว่าเราทำจัดให้ถูกต้องอาราธนาให้ถูกต้องนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาเป็นสิริมงคลค่ะใช่นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาเป็นสิริมงคลถามว่าแล้ววัดจากอะไรล่ะค่ะเอาเป็นภาพตัวอย่างนี่ภาพคร่าวๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะเห็นพระอาทิตย์ทรงกฎกลางวันแสกๆเลยค่ะนะฮะรัศมีกายเนี่ยนะฮะรัศมีกายของพระอาทิตย์ที่ทรงกฎเนี่ยนะฮะจะมีรัศมีออกมานะฮะอยู่นานถึง10ประมาณเป็น10นาทีได้ค่ะช่วงก่อนที่อาจารย์เอทำพิธีเนี่ยช่วงคือช่วงประมาณก่อน10โมง10ก่อน10โมงอะค่ะก็คือ10โมงอะค่ะแล้วก็อาจารย์ทำพิธีประมาณชั่วโมงนึงได้อะค่ะเกือบค่ะเกือบชั่วโมงนึงได้เกือบ11โมงละค่ะเกือบ11โมงค่ะแต่พระที่ทรงกฎเวลา 11.10 ค่ะ111เลยนะฮะเดี๋ยวจะเห็นภาพที่อ้อนถ่ายจะเป็นช่วงเวลา 11:11 น. นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูบนท้องฟ้านะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ท่านผู้ชมวิ่งขึ้นไปดูบนท้องฟ้าเลยค่ะอาทิตย์ที่18ค่ะอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้เองที่ผ่านมาเดี๋ยวแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในงานเขาก็มาถ่ายภาพกันเต็มเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวดูพระอาทิตย์ทรงกฎนะฮะมีเมฆมาบังนะฮะพระอาทิตย์นะครับทรงกฎอยู่หน้าบ้านพอดีเลยนะฮะแล้วก็มีรัศมีออกไปสวยงามมากนะฮะเป็นฉับพันธรังสีของอนนสมเด็จองค์ปฐมเลยค่ะอาจารย์เอกอันนี้ก็ทำพิธีครอบเขาเรียกว่าครอบพ่อฤาษีตาไฟน้องเจก็มีพ่อฤาษีตาไฟสถิตอยู่นะฮะแล้วก็ครอบฤาษีตาไฟไปด้วยอันนี้ก็สักยันต์ต่างๆนะให้แม่อ้อยเห็นไหมน้องจิ๋วข้างๆจากตัวอ้วนสมัยก่อนนี่ผอมแล้วนะค่ะตอนนี้ผอมมีสวดทรงองค์เอวนะฮะเมื่อวันที่11วันที่11ที่ผ่านมาเราก็เดินทางไปตั้งศาลให้บ้านแม่อ้อยค่ะที่จังหวัดระนองค่ะทีนี้เราก็กลับมาตั้งที่บ้านน้องเจเป็นบ้านใหม่ที่กรุงเทพอะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพคนในพิธีเรื่อยๆนะฮะค่ะนะฮะระหว่างนี้ผมจะตอบ SMS ก่อนช่วงนี้เดินทางบ่อยๆอยากให้แขวนหลวงปู่ทวดไว้เลยพี่วิรุฒเอาหาหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหม่ๆมาแขวนติดตัวได้แล้วก็สังฆทานถวายหลวงปู่ทวดบ่อยๆนะฮะท่านจะได้คุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุให้ปลอดภัยนะฮะนะฮะระหว่างนี้ก็สลับตอบ SMS ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็สามารถส่งมาได้เรื่อยๆนะครับนี่นะฮะน้องเจี๊ยบนะคะน้องเจี๊ยบนี่ก็ผอมลงแล้วนะฮะตอนก่อนอ้วนนะฮะก็ได้มีโอกาสเรียนเดี๋ยวจะส่งไปประกวดนางงามให้หมดเลยทุกท่านเลยนะฮะค่ะน้องเจี๊ยบเห็นไหมฮะดูยืนไกลๆเนี่ยนะฮะยืนอยู่เนี่ยนะฮะมีเอวแล้วนะฮะมีเอวแล้วจากสะโพกที่สมัยก่อนสะโพกใหญ่ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วนะฮะแล้วหน้าก็เรียวแล้วหน้าเรียวแล้วนะฮะตอนนี้กำลังไปหาชุดใหม่ตัดกันอยู่เพราะตัวผอมลงมากชุดใส่ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะทำให้เรียวๆเล็กๆกว่านี้อีกค่ะนี่อาจารย์อาคมนะฮะ
ธนาคมมาจากขอนแก่นใช่ค่ะนะครับนี่อันนี้ก็ปวดหลังแม่ปวดหลังก็ทำใช่ไหมฮะถ้าจะเปลี่ยนจากงานประจำนะฮะนี่ก่อนทำนะฮะนี่ก่อนทำนะฮะเดี๋ยวดูหลังทำค่ะหลังทำพอหลังทำเนี่ยเป็นภาพเมื่อกี้นี้เลยใช่ค่ะนะฮะเห็นไหมฮะทำไม่กี่วันเองเป็นภาพนั้นไปแล้วใช่ค่ะถ้าจะเปลี่ยนจากงานประจำมาค้าขายจะรุ่งไหมครับพี่ต่อไม่ใช่พี่ต่อไม่ใช่พี่ต่อค่ะไม่ใช่พี่ต่อเรานะคุณต่อนะฮะก็งานประจำมาค้าขายอ๋อดวงเหมาะกับค้าขายอยู่แล้วนะฮะให้เขาเรียกว่าบูชาหลวงพ่อโตวัดระฆังกับหลวงปู่ทวดสององค์นี้จะคุ้มครองพี่ต่อนะฮะพี่ต่อนี่ก็จาก SMS ค่ะใช่ค่ะจาก SMS แล้วเขาจะค้าขายอะไรดีคะอาจารย์ค้าขายอะไรก็ได้ไม่ผิดกฎหมายก็คือค้าขายเขาค้าขายได้หมดเลยใช่ไหมคะเราก็ทำแบบไม่ผิดกฎหมายอ่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวพี่ต่อเขารู้เองนะฮะเดี๋ยวก็จะมาในดวงเองนะฮะแต่พี่ต่อเนี่ยนะฮะเหมาะกับคุณต่อค่ะคุณต่อเนี่ยพี่ต่อที่ SMS เนี่ยเหมาะกับคำพูดดีไงซื้อมาขายไปก็ดีจะทำเกี่ยวกับค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองจะทำเกี่ยวกับวิทยุหรือว่ามือถือขายโทรศัพท์ขายวิทยุขายอิเล็กทรอนิกส์จะได้หมดจะแน่นหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับค้าขายนี่ได้หลายเรื่องเลยนะฮะรุ่งเรืองแน่ค่ะนะครับต้องดูว่าคุณต่อชอบไหมนะคะก็ลองไปหามาซื้อขายกันนิดๆหน่อยๆก็ได้ค่ะเผื่อจะได้ดูว่าเราชอบตรงนี้หรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นภาพที่อาจารย์เอตาทิพย์เจิมห้องเหรอคะเจิมภายในบ้านใช่ไหมก็ในบ้านเนี่ยบางทีก็ได้นิมิตบอกให้เอาผ้าสีดำมาคลุมค่ะเพราะบางทีจะล้างอาถรรพ์ได้ด้วยบางทีคนเสกไสยศาสตร์มาในบ้านเราเนี่ยค่ะหรือมันมีสิ่งไม่ดีลอยเข้ามาเนี่ยค่ะนะผ้าสีดำก็สามารถเหมือนนินน่ะเหมือนนินน่ะนินค่ะนินนอหนูสระอิรอลิงค่ะนินนะฮะก็สามารถแก้ไสยศาสตร์ได้ด้วยนะฮะว่าเป็นของดีในตัวค่ะแล้วก็สีดำก็ทำให้บ้านดูเย็นด้วยค่ะนะฮะบ้านดูเย็นด้วยเหมือนกันแล้วแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะฮะต้องสื่อกับเจ้าที่ก่อนการดูฮวงจุ้ยของผมเนี่ยผมจะสื่อกับเจ้าที่ก่อนว่าท่านต้องการอะไรค่ะนะครับแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบ้านไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นลูกแก้วนะฮะเป็นหิ้งพระใช่ไหมพระนะฮะของบ้านแม่อ้อยกับพ่อสกลนะฮะมีน้องเจน้องเกียบน้องจิ๋วเป็นลูกกตัญญูนะฮะเดี๋ยวจะประกวดอันนี้จะส่งแป้ยิ้มลูกกตัญญูช่วงนี้ได้ไหมใช่แป้ยิ้มค่ะแป้ยิ้มมาขอถ่ายรูปหน่อยค่ะอันนี้ก็บอกว่าพ่อครับขอถ่ายรูปหน่อยรีบส่งกดไวๆได้ไหมครับขอถ่ายรูปหน่อยพ่อพระอาทิตย์ครับรีบมาส่งกดไวๆได้ไหมครับแล้วก็ได้ทานข้าวกันนะฮะเนี่ยหลังจากเสร็จพิธีทานข้าวไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละนะฮะพี่เขาเรียกไปนะฮะอาจารย์มาดูอะไรนี่เร็วดูข้างนอกนะฮะนี่ไงเพราะภาพท่านสว่างมากเลยค่ะเห็นไหมภาพทิศดูเห็นไหมเห็นเหมือนไฟฉายออกมาข้างๆนะฮะค่ะเพ่งรัศมีออกมาข้างๆนะพระที่ทรงกฎเลยนะเวลา 11.10 11.11 ค่ะอาจารย์11นะภาพที่อ้อถ่ายค่ะ 11.11 อะค่ะเป็น1111เลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหดีภาพแรกที่ถ่ายค่ะเพราะว่าอาจารย์เอนั่งอยู่ข้างในเลยไม่เห็นเขาจะมีไม่เห็นแสงไงคะเวลาถ่ายอยู่ใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะมีเวลาถ่ายอยู่1111นะฮะภาพแรกที่ออกไปจับแล้วก็ถ่ายได้เป็นที่1หมดเลยเพราะว่าพี่ๆที่เขาเรียกมาค่ะเขานั่งทานข้าวกันอยู่ข้างนอกอะค่ะแล้วเขาก็นี่อันนี้จะชัดเลยนี่ฮะพ่อแม่พี่น้องจะชัดเลยนะฮะพระอาทิตย์ทรงกฎนี่ฮะเห็นไหมฮะค่ะรัศมีออกมาเนี่ยฮะบ้านน้องเจเห็นไหมเห็นบ้านหลังคาบ้านค่ะเราก็ถ่ายให้เห็นหลังคาเนี่ยนี่ชัดเลยอยู่นานเป็น10นาทีเลยนะฮะค่ะใช่ค่ะพอสว่างมากเลยค่ะเป็นแบบแสงสว่างหลายคนก็จับนี่อันนี้โอ้โหอันนี้ชัดใหญ่เลยอันนี้ชัดใหญ่เลยอันนี้เราถ่ายภาพมุมอีกมุมนึงอันนี้จะเห็นสว่างเห็นไหมฮะจะมีฉับพลันพลังสีทุกทิศเลยค่ะใช่นะฮะและมีเมฆบังนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการธรรมชาติค่ะนะฮะเป็นนิมิตหมายดีเป็นความเชื่อนะฮะค่ะใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้นัดหมายกับพระอาทิตย์เนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าผมไม่มีปัญญาจะนัดหมายแต่ว่าเป็นบารมีของผมเชื่อว่าแล้วก็น้องที่อยู่ในพี่ๆที่มาร่วมงานเขาก็เชื่อว่า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอำนวยอวยพรให้เกิดสิริมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นการทำพิธีของผมเนี่ยบางครั้งก็อย่างต่างประเทศเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยบางครั้งก็ลุ้งก็คาดมาเองเลยค่ะใช่เพราะผมอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเลยสูงที่สุดเลยอาราธนาเบื้องบนนะฮะเพราะนั้นถ้าผมทำพิธีอะไรแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะเป็นบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่บารมีผมไม่ได้มีบารมีอะไรนะฮะเป็นเพียงแต่ว่าเหมือนเป็นล่ามอ่ะค่ะเหมือนเป็นล่ามค่ะเหมือนเป็นล่ามก็เหมือนกับว่าเราก็เป็นเหมือนกับสื่อขอบารมีท่านใช่มั้ยคะเป็นสื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะอันนี้มันก็เป็นความเชื่ออีกใช่ค่ะนะครับเป็นความเชื่อสามารถเข้าไปดูภาพเต็มใน Facebook ท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปที่ www อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะใน Facebook ท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะจะมีภาพแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับภาพที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยทำพิธีบาทาบำบัดหรือว่าเป็นภาพตั้งศาลเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดำขำหรือเรื่องราวของท่านอาจารย์เอก็จะรวบรวมอยู่ในท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะจริงๆวิชาบาทาบำบัดเนี่ยผมได้กราบเรียนในนิมิตนะฮะก็กราบเรียนทางในในวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีนะฮะที่ผมเคารพนับถือหลวงพ่อฤาษีนะฮะและหลวงพ่อปานนะฮะทีนี้ผมกราบถามสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าท่านประธานที่นี้เองท่านบอกว่าท่านประธานว่าเป็นวิชาบาทาบำบัดนะท่านจะใช้พลังของท่านช่วยลูกหลานของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะอ้าวแต่งงานมาหลายปียังไม่มีลูกเลยดิฉันจะมีลูกไหมคุณฝนมีแน่นอนนะฮะผมขอบอกหน่อยว่าอันนี้มันเกิดจากกรรมเก่ามาตัดรอนเรานะทำให้เรามีลูกช้ามันติดเรื่องการบนเราด้วยเราคงลืมเราไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อ่ะแล้วก็ลืมแก้บนนะฮะต้องทำยังไงคะอาจารย์ทีนี้เราก็เอาเงินสัก 3,000 บาทเนี่ยค่ะอย่างเดียวเลยค่อยๆ ทีละ100 200 300ถวายชำระหนี้สงฆ์ไปเรื่อยๆค่ะให้ครบ 3,000 คุณฝนก็ถวายทีละ100 200 300จดไว้ให้ครบ 3,000 บาทบอกว่าลูกลืมแก้บนค่ะขอถวายพระพุทธเจ้าเลยบอกเล่าให้ลูกด้วยบอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกบนบานสรรกล่าวไว้ด้วยค่ะการบนเนี่ยบางทีเราอธิษฐานในใจว่าจะทํานู่นให้เมื่อเราสําเร็จแล้วแต่เราลืมไปก็มีหรือบนเป็นกิจจาลักษณะก็มีนะฮะลองแก้ตรงนี้ก่อนลองดูซิว่านะฮะถ้าครบ 3,000 แล้วก็ไปขอพระพุทธชินราชเลยค่ะเดินทางไปพิษณุโลกเลยค่ะนะฮะที่มีพระพุทธชินราชค่ะเขาเรียกวัดพระศรีมหาธาตุละมั้งค่ะใช่นะผมเคยไปกราบมาแล้วนะฮะที่ไม่รู้ผมขออนุญาตไม่รู้เรียกถูกเรียกผิดนะฮะค่ะก็ที่ช่วงนั้นไปตั้งศาลที่พิษณุโลกก็ได้มีโอกาสไปกราบคุณฝนไปขอค่ะที่พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกเลยค่ะนะเป็นวัดใหญ่อยู่แล้วนะฮะวัดพระพุทธวัดพระศรีมหาธาตุนั่นแหละชื่อยาวมากเลยค่ะชื่อยาวมากต้องขอโทษที่จำไม่ได้อ่ะต้องขอโทษด้วยค่ะพูดผิดพูดถูกนะค่ะใช่ค่ะด้วยนะฮะค่ะว่าไปพี่จังหวัดพิษณุโลกด้วยค่ะแต่ชื่อยาวมากเลยค่ะก็พระพุทธชินราชแล้วกันค่ะใช่ค่ะอยู่ที่พระคู่บ้านคู่เมืองอ่ะอยู่พิษณุโลกใช่ค่ะนะฮะก็ต้องไปทำอะไรนะคะอาจารย์ไปขอพรท่านเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะให้เอาเงิน 3,000 ไปทำชำระหนี้สงฆ์ใช่ไหมคะใช่เขียนว่าใส่ซองเขียนชำระหนี้สงฆ์ทีละ100 200 300นับรวมกันให้ครบ 3,000 ค่ะนะครับครบ 3,000 ปึ๊บนะฮะเราแต่ละครั้งที่เราถวายเราก็บอกว่าขอถวายพระพุทธเจ้าค่ะนะฮะขอชำระหนี้สงฆ์ถวายพระพุทธเจ้าลูกลืมเกี่ยวกับเรื่องบนบานสันกล่าวอะไรอย่างเงี้ยให้บอกเล่าให้ลูกด้วยให้จบสิ้นเลยให้ลูกรวยๆอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยนะฮะคุณฝนทำลองทำดูค่ะครับเสร็จแล้วก็ไปขอพรพระพุทธชินราชค่ะอยากมีลูกนะฮะกี่ท่านก็บอกไปนะครับเขาเรียกว่าวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิหารค่ะนั่นแหละค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้จะมีวิดีโออะไรอีกไหมอ๋อไม่มีวิดีโอแล้วค่ะหมดแล้วค่ะใช่ค่ะนะครับแล้วก็พูดต่อไปเรื่อยๆนะครับ SMS ก็สามารถส่งได้เรื่อยๆนะ4642828นะครับหรือส่งมาไม่ทันก็ช่วงหลังรายการโทรเข้ามาที่เบอร์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะ0874500111แล้วก็เบอร์อ้อนะคะ0824509991ค่ะ
ครับยินดีที่จะตอบปัญหาท่านทุกเรื่องเลยค่ะแล้ววัตถุมงคลของผมเนี่ยนะฮะค่ะขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องทานน้ำดื่มกุมภัณฑ์หาพรีเซนเตอร์ไม่ได้ค่ะพรีเซนตี้มาทานเองเลยค่ะนะฮะก็คือผมก็ทานของผมประจำอยู่แล้วนะฮะเพราะเป็นน้ำดื่มที่บางคนสงสัยว่าเอาน้ำมาจากไหนค่ะมาจากโรงกลั่นไม่มีน้องเอามาจากโรงกลั่นนะฮะบริษัทโรงกลั่นเนี่ยนะฮะเขาชื่อว่าบริษัทกุมภัณฑ์น้ำดื่มบริการ1969อะไรคะบริษัทน้ำดื่มกุมภัณฑ์ไม่ใช่แล้วค่ะอาจารย์บริษัทน้ำดื่มกุมภัณฑ์เนี่ยเป็นผู้ผลิตไอ้บริษัทไม่ใช่แล้วค่ะอาจารย์เออผมพูดผิดอาจารย์แว่นขยายไหมคะผลิตโดยบริษัทกรุงเทพน้ำดื่มบริการ1969ใช่ค่ะนะฮะน้องคิมใช่ค่ะนะฮะน้องคิมเป็นลูกนะฮะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านเป็นเจ้าของนะฮะแล้วก็มีความเชื่อถือมา40กว่าปีแล้วนะค่ะ40กว่าปีแล้วก็อันนี้ส่งรู้สึกว่าส่งหลายที่หน่วยงานสำคัญสำคัญนะไปคลิกดูเองนะฮะเข้า Google ดูเองนะฮะแล้วก็ได้รับเซ็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นน้ำดื่มรู้สึกดีเลิศด้วยนะฮะมีใบเสร็จเลยนะฮะน้องคิมก็ไว้วางใจผมนะฮะผลิตแบรนด์กุมภัณฑ์มาให้เลยผลิตเป็นเทพกุมภัณฑ์มาให้เลยนะฮะแล้วผมมาปลุกเสกที่บ้านทุกปลุกเสกที่บ้านบวงสรวงเลยเสกที่บ้านอารัธนาองค์ปฐมและคณะนะฮะก็ล่าสุดก็พี่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่รถ2นิ้วอ่ะพี่การกับลูกการค่ะที่โดนไปรับขันและโดนผู้ผีวิสาชเข้ามาน่ะค่ะใช่ค่ะที่รักษาไม่หายหลายที่แล้วเสียเงินไปล้านกว่าแล้วค่ะนะฮะพอน้ำดื่มไปทานขับของเสียออกหมดเลยค่ะนะฮะมีความสุขแฮปปี้แล้วก็ถึงเดินทางมาให้ผมส่งวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดอีกครั้งนึงด้วยวิชาบาทาบำบัดเนี่ยนะฮะค่ะหลายๆท่านก็มีประสบการณ์จากน้ำดื่มหลายท่านบางท่านมาทานที่บ้านเพราะที่การเนี่ยน้องเหนียวบอกเขาก็เป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้ค่ะใช่แต่เขาโดนเขาเองเขาป่วยของเขาเองค่ะใช่เขาก็ต้องหมดเงินในการรักษาทั่วทุกทิศเลยใช่เขาต้องการให้หายฮะทีนี้พอมาหาจันเอแฮปปี้เลยค่ะนะครับกินน้ำมนต์นะส่งวิญญาณด้วยบาทาบำบัดไปตอนนี้มีความสุขแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตไปอัดวิดีโอคลิปก่อนตอนนี้กำลังทำพิการให้ผอมลงเรื่อยๆค่ะนะฮะเพราะลดเอวไป2นิ้วไม่พอใจค่ะนะฮะอยากจะให้ลดอยากให้เอวเหลือทั้งหมดเนี่ยประมาณ1นิ้วได้ไหมไม่ใช่อ่ะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะนิ้วหนึ่งก็ไม่ได้นะไม่ใช่ค่ะเล็กไปเล็กไปไม่ได้นิ้วหนึ่งปากกว้างอีกกว่าเลยค่ะเอวคอดเกินไปอาจารย์ตอบ SMS ดีกว่าค่ะเดี๋ยวหลายท่านไม่เชื่อค่ะตอนนี้ร่างกายแย่มากเลยครับมีโอกาสจะหายบ้างไหมคุณสำราญนะคะคุณสำราญนี่เรามัดระวังตับกับหัวใจ2จุดเลยนะค่ะผมตรวจดวงพี่สำราญแล้วดูทางในแล้วเรามัดระวังตับกับหัวใจนะฮะต้องกินขมิ้นชันพี่สำราญแคปซูลน่ะไปซื้อมาเลยค่ะนะทุกทิศเลยถ้าไม่มีสุดท้ายนี้นี่ขมิ้นชันกุมภัณฑ์ค่ะเป็นขมิ้นชันที่ผมปลุกเสกโดยอาจารย์เอตาทิพย์รายแรกของโลกเลยเห็นมั้ยฮะเนี่ยอันนี้ปลุกเสกโดยอาจารย์เอตาทิพย์รายแรกของโลกนะฮะนี่ก็ต้องสั่งมาจากภาคเหนือเช่นกันที่ได้รับอย.แล้วนะฮะจากนะฮะโรงงานแม่คำป้อโอสถค่ะหรือว่าเชียงดาวเฮิร์บน่ะนะฮะค่ะก็มีใบอนุญาตผลิตยาชม.1/51เภสัชกรควบคุมการผลิตบ.พ19892เนี่ยชัดเจนเลยนะฮะมีทุกกล่องนะฮะเพราะว่าแบรนด์ผมคือแบรนด์กุมภัณฑ์นะฮะก็ได้รับความไว้วางใจจากแม่คำป้อนะฮะผลิตมานะฮะเพราะว่าจริงๆถ้าเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์หรือว่าตามรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะทราบไปว่าขมิ้นชันเนี่ยจะช่วยเรื่องระบบภายในเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบตั้งแต่ถ้ากินไปเนี่ยก็จะช่วยเรื่องตั้งแต่ลายฝุ่นที่คอเลยค่ะแล้วก็จะเข้าไปตั้งแต่กระเพาะคือแบบทุกส่วนของร่างกายที่น้ำหนองน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยก็จะช่วยทำให้ขับพวกการอักเสบหรือว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยออกมาและยิ่งท่านอาจารย์ในปลุกเสกด้วยเนี่ยหลายๆท่านที่เคยทานเข้าไปแล้วก็มาบอกกล่าวประสบการณ์เนี่ยหลายๆท่านบอกว่า
คือไม่ต้องทานยาแผนปัจจุบันเลยค่ะอันนี้เป็นความเชื่อที่ลูกศิษย์ลูกหาเขามาบอกกับอ้อนะคะว่าเขาไม่ต้องทานยาแผนปัจจุบันเลยเพราะว่าเขาทานขมิ้นนะคะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เรายังมีอีกทั้งหมดตอนนี้จะมีทั้งหมด17ตัวค่ะผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์กุมภัณฑ์ที่จดอย.แล้วแล้วก็มีการหลายๆท่านเอาไปลองใช้แล้วก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างตอนนี้ที่เด่นๆที่สุดก็จะเป็นตัว4ตัวค่ะที่เราเปิดตัวใหม่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องความกระชับสิวฝ้าหรือว่าจะช่วยเรื่องบริเวณร่างกายภายในร่างกายของผู้หญิงค่ะหรือผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเฟมมิ่งสกินออยล์ค่ะที่เขาจะใช้กันเกี่ยวกับเรื่องการกระชับหรือว่าเรื่องเซลลูไลท์ที่เกิดจากต้นแขนต้นขาหรือว่ารอยเหี่ยวย่นที่อยู่ที่หน้าเนี่ยสามารถนำตัวนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเอาไปใช้กันและเห็นผลได้ดีเลยค่ะส่วนอีกตัวนึงที่เด่นๆก็คือเฟสมาร์กค่ะจะเป็นตัวที่ทาหน้าเป็นมาร์กก่อนนอนนะคะเป็นคือทามาร์กได้เลยอะค่ะมาร์กแล้วก็นอนได้เลยค่ะจะช่วยเรื่องฝ้ากะแล้วก็จุดด่างดำอะค่ะจะทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอาร์มพิฟครีมค่ะจะทาบริเวณรักแร้ค่ะทำให้ผิวตรงนั้นน่ะไม่เป็นหนังไก่ค่ะแล้วก็ทำให้เซลล์เนี่ยที่เดิมเป็นเดิมเนี่ยเซลล์เดิมเนี่ยหลุดออกไปนะคะจะช่วยบำรุงเพราะว่าตัวพวกนี้จะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะตัวสุดท้ายที่เราผลิตขึ้นมาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นเนเบิลครีมก็จะทาบริเวณหัวนมค่ะรอบหัวนมนะคะจะทำให้เซลล์ตรงบริเวณนั้นที่เป็นรอยดำหรือว่าเป็นผิวไม่สวยไม่เรียบค่ะก็จะดีขึ้นนะคะทำให้มีการบำรุงกันเกิดขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์ทุกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยปลุกเสกแล้วก็หลายๆท่านเอาไปใช้ในมีประสบการณ์กันมากมายเลยค่ะอาจารย์คะอยากให้ท่านอาจารย์เอลองบอกเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรว่าทำยังไงใช้ยังไงถึงจะเห็นผลดีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะหลายๆท่านแบบอยากจะรู้ว่าต้องบูชาอะไรช่วยด้วยไหมหรือว่าทำยังไงให้รวยขึ้นทาใช้แล้วรวยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องค่ะเราพ่อแม่พี่น้องนะฮะทุกท่านเนี่ยก็เหมือนกับผมก็เคารพพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็เหมือนเราเป็นทั้งพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวกันนะฮะผมเชื่อว่าในความเชื่อของผมเชื่อว่าในโลกเนี้ยเราสามารถชะลอความแก่ได้ค่ะนะครับแล้วสุขภาพเราพ่อแม่พี่น้องนึกท่านนึกดูให้ดีว่าถ้าสุขภาพพ่อแม่พี่น้องแข็งแรงค่ะไม่ต้องไปหาหมอค่ะพ่อแม่พี่น้องจะประหยัดงบประมาณค่ะในการไปหาหมอเนี่ยกี่บาทใช่มั้ยฮะแล้วพ่อแม่พี่น้องคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่มั้ยค่ะมันมีโรคต่างๆอยู่ไหมที่มันกำลังจะก่อตัวปะทุขึ้นมาพร้อมจะทำให้เราตายได้ตลอดเวลาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างก็มีมานับไม่ถ้วนแล้วนะฮะอยู่ดีๆไม่หายใจไปเฉยๆอันนี้ก็หรืออยู่ดีๆเป็นโรคนู่นโรคมะเร็งนู่นโรคตับมั่งโรคเบาหวานโรคเอดโรคอะไรบ้างนะฮะอยู่ดีๆเป็นโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นก็หมดเงินไงค่ะบางคนหมดตัวเลยนะครับหรือว่าเอ้าโดนเจ้ากรรมในเวรเล่นงานอย่างเนี้ยที่ผมแก้กรรมคนเรื่อยๆเนี่ยที่มาบ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคเลยค่ะหรือว่าป่วยจากพูดผีปีศาจเจ้ากรรมในเวรโดนไสยศาสตร์เลยหรือมาให้วางฮวงจุ้ยบ้างที่บ้านให้ตั้งศาลบ้างให้ลงณหน้าทองให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะฮะค่ะอันนี้ก็ทําให้ทุกอย่างน่ะนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญนะฮะวัตถุมงคลที่ผมปลูกเสกเดี่ยวคนเดียวเลยเพราะผมอาราธนาผมมีความมั่นใจในสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทุกพระองค์ผมอาราธนาทุกพระองค์มาหมดแล้วบารมีของพระทุกพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยมีองค์ปฐมเป็นประธานเนี่ยก็จะทำให้วัตถุมงคลของผมเนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยคนใช้เกิดสุขภาพดีหนึ่งแข็งแรงสองปลอดภัยค่ะนะฮะ3มีเสน่ห์เมตตามหานิยมและโดยอย่างยิ่งเรื่องเงินก็ให้เงินเข้ามาหาตัวตลอดเวลาเรียกเงินเรียกทองตลอดเวลาอันนี้เป็นความเชื่อถามว่าผมเชื่อคนเดียวไม่ได้ค่ะ
ผมต้องปลุกเสกลงไปชนีไปก่อนค่ะเป็นเวลาขึ้นปีที่7แล้วที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยฮะไปบูชาวัตถุมงคลจากที่ทำการไปชนี 1,200 สาขาและมีความเชื่อว่าเขามีโชคนะฮะเราก็เป็นแชมป์อย่างยาวนานที่คนบูชาอย่างนานที่สุดเลยมาโดดๆเลยนะฮะเป็นมาเวลาจะขึ้นปีที่7แล้วค่ะนะเพราะความเชื่อถือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีกับผมนะในวัตถุมงคลของผมนะฮะแล้วเขาเอาไปเขาเอาไปเกิดอะไรขึ้นเขาถูกหวยเขาหมดหนี้เขาเอาไปติดต่องานสำเร็จค่ะนะฮะอันนี้ในหมวดวัตถุมงคลและมีวัตถุมงคลผมเป็นร้อยๆชนิดเลยนะที่ไม่ได้ลงไปชนิดผมลงไปชนิดแค่4ชนิดค่ะไปหาดูได้ใน www.aetatip.com นะอย่างกำไรล้างกรรมเนี่ยคนซื้อมาทำไมเขาไม่ต้องการเขาเชื่อว่าเขาใส่แล้วเขาไม่มีโรคอีกแล้วค่ะเขาไม่เจ็บป่วยอีกแล้วเพราะลองจากคนที่ป่วยแล้วเขาหายป่วยค่ะหรือชุดแก้กรรมต่างๆเนี่ยเขาใส่แล้วเขาก็หายป่วยหายจากโรคเป็นความเชื่อของเขานะฮะส่วนเนี่ยของเนี่ยอาจารย์อ้อช่วยหยิบมาหน่อยเนี่ยนะฮะเนี่ยก็สมุนไพรล้วนนะฮะขมิ้นชันบ้างไพรบ้างน้ำมันงาน้ำมันงาบ้างนะฮะแล้วก็ปูนแดงบ้างใช่น้ำปูนใสนะฮะใสค่ะแล้วคุณหมออาจารย์หมอยังใช้อ่ะค่ะพ่อแม่คิดดูว่าอาจารย์หมอยังใช้นะฮะท่านสอนคุณหมอใช่ไหมฮะค่ะแล้วท่านใช้แล้วท่านใช้ดีค่ะถ้าใช้แล้วหน้าแหกเราก็ซวยอะสิค่ะใช่ค่ะใช่ไหมฮะนี่อาจารย์หมอท่านยืนยันแล้วก็คุณหมอยังใช้เลยเอาว่างั้นเถอะนะฮะผมก็คิดว่าสมุนไพรมันไม่มีพิษมีภัยกับร่างกายนะฮะเราทำทุกอย่างเนี่ยเน้นสุขภาพเป็นหลักค่ะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะฮะท่านรวยสักหมื่นล้านพันล้านแล้วท่านเป็นโรคท่านก็เตรียมเอาเงินทั้งหมดนั่นแหละนะฮะเอาไปจ่ายให้ค่ารักษาแล้วกันค่ะนะฮะผมก็ใช้กับตัวเองเหมือนกันค่ะผมก็ยังไม่ต้องไปพึ่งยาอะไรผมก็กินขิงขมิ้นชันแล้วก็เทสบู่ค่ะขิงขมิ้นผิวมะกรูดค่ะแล้วก็มะกรูดเนี่ยนะฮะที่ผมได้นิมิตเนี่ยขิงขมิ้นมะกรูดแต่ผมมาปลุกเสกก่อนผมปลูกเสกเองเลยอารัธนาสมเด็จองค์พระสมและคณะเบื้องบนเพื่อให้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมติของสมุนไพรอยู่แล้วถ้าแบ่งเป็น10ล้านส่วนเอ้าผมให้สัดส่วนของสมุนไพรเนี่ยแค่ส่วนเดียวอีกเป็น10ล้านส่วนนั่นน่ะคือพุทธคุณที่ใช้แล้วเอ้าไม่เหี่ยวไม่ย่นความเชื่อของเขานะเพราะว่าผมปลูกเสกเสร็จลูกศิษย์เอาไปใช้เลยเขาก็มาเล่าให้ฟังเป็นความเชื่อของลูกศิษย์ไม่ใช่ความเชื่อของผมผมมีหน้าที่ทำพิธีกรรมนะฮะแล้วก็สื่อนิมิตจากเบื้องบนว่าท่านให้ทำอะไรแล้ววัสดุของเราผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสมุนไพรล้วนนะฮะมีทั้งสบู่ยาสีฟันยาสีฟันนี่ก็ทำมาจากลิ้นทะเลกับใบข่อยค่ะกับใบข่อยแล้วก็มาปลุกเสกเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกิดสิริมงคลในด้านต่างๆแล้วเน้นทางด้านเรียกเงินด้วยเพราะเป็นแบรนด์กุมภัณฑ์กุมภัณฑ์เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะอันนี้ก็คร่าวๆนะฮะอันนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยอ้อได้ทำเองจันอ้อทำเองเลยไม่ได้จ้างคนอื่นเขาทำนอกจากว่าเองเลยเป็นเทเลยน้ำดื่มกุมภัณฑ์ค่ะเราจะไม่ได้ใส่สารกันเสียหรือว่าสารใดๆที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายค่ะทุกตัวเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรทั้งนั้นแล้วก็เราจะใส่แบบว่าไม่ห่วงของเลยค่ะเพื่อที่จะมีคุณภาพที่ดีให้กับผู้ที่ใช้อ่ะค่ะแล้วผมขอแนะนำนะคนที่จะมาบูชาวัตถุมงคลผมที่ไปรษณีย์นะฮะหรือว่าที่ตัวผมนะฮะหรือในเว็บไซต์เนี่ย www.aetatip.com นะฮะนะครับหรือว่า Facebook ของอาจารย์อ้อ ดำขำตาทิพย์ท้ากุมภัณฑ์อาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยผมบอกแล้วว่าทุกอย่างผมไม่เคยบังคับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ซื้อเลยเพราะเราเน้นว่าให้ไปสืบมาก่อนสืบจากพ่อแม่พี่น้องที่เขาใช้กันมาก่อนเช่นวัตถุมงคลเนี่ยใช้แล้วดีไหมถูกหวยไหมร่ำรวยไหมหมดหนี้ไหมพ่อแม่พี่น้องก็ถึง
ค่อยไปซื้อที่ไปรษณีย์ค่ะนะฮะแล้วราคาร้อยเดียวเองถูกมากนะฮะเมื่อมีโชคแล้วก็บอกต่อๆไปผมจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าใช่ค่ะกว่าและผมไม่การที่พ่อแม่พี่น้องซื้อโดยไม่ศึกษาเนี่ยค่ะไม่ดีผมถือว่าเดี๋ยวถูกหลอกได้จันเอตาทิพย์อาจจะมาหลอกพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะฮะต้องถามก่อนพ่อแม่พี่น้องต้องถามจากคนที่มีประสบการณ์จากวัตถุมงคลผมหรือว่าสมุนไพรต่างๆเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยเขาดื่มแล้วเป็นอะไรหรือว่าคนมาแก้กรรมผมเนี่ยโดนไสยศาสตร์เนี่ยมาแก้ที่ผมแล้วเขาหายไหมเขารวยขึ้นไหมนะฮะเป็นจริงไหมหรือว่าหน้าม้ามาหลอกเพราะนั้นสืบเลยพ่อแม่พี่น้องอย่าให้ใครหลอกนะฮะไปสอบถามก่อนว่าคนอย่างผมเนี่ยช่วยพ่อแม่พี่น้องได้ไหมได้จริงไหมเจ็บป่วยแล้วมาหาผมเนี่ยเกิดจากเจ้ากรรมในเวรเนี่ยผมแก้กรรมหายไหมค่ะนะฮะนะฮะตลอดเวลาที่ผมทำมาตั้งแต่อายุ30ค่ะจนถึง45 15ปีแล้วนะค่ะปีนี้ผม45ขวบปีค่ะอาจารย์45ขวบค่ะผมก็กินแต่ขมิ้นชันน่ะขิงกับมะกรูดน่ะผมไม่ได้กินยาอื่นเลยค่ะนะฮะแล้วผมก็ใช้สมุนไพรของผมทำเองใช้เองค่ะทำเองใช้เองเพราะผมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เอามาใช้ของเขาค่ะเขาดีเขาก็บอกต่อปากต่อปากไปเองใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาหาผมศึกษาก่อนค่ะนะฮะว่าประวัติความเป็นมามันเป็นยังไงแล้วไปถามคนที่เขาเคยมาหาผมแล้วก็มีประสบการณ์ยังไงนะครับถ้าดีก็ขอให้เป็นที่สุดท้ายให้เป็นที่พึ่งพิงของพ่อแม่พี่น้องะนะฮะผมอยากเป็นอย่างนั้นมากกว่าอยากจะเชิญพ่อแม่พี่น้องไปทำพิธีกับคนที่พ่อแม่พี่น้องมีความมั่นใจก่อนไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสที่เก่งๆทำก่อนถ้าไม่ดีผมก็ยินดีช่วยเพราะผมก็เคารพพระหรือฆราวาสที่พ่อแม่พี่น้องไปทำพิธีนั่นแหละผมเคารพท่านทุกคนคะนะฮะแต่ผมก็เป็นแค่น็อตส่วนหนึ่งที่มีให้โอกาสสุดท้ายนะฮะที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กับท่านสุดท้ายกันคุณแก้วก่อนไหมคะอาจารย์ตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอคุณแก้วยังไม่ได้ตอบค่ะคุณแก้วรอนั่งรอแบบว่านานแล้วค่ะเบญจเพศของคุณแก้วนะฮะอันนี้เอาเงินให้แม่500บาทเลยและเอาแผ่นทองไปปิดพระพุทธรูป10แผ่นทองแท้อ้าวทำดูนะคุณแก้วผมขอพ่อกุมภันเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยในนิมิตที่ผมได้รับองค์นี้เป็นอธิบดีกุมภันนะฮะผมจัดสร้างองค์นี้ขึ้นมานะฮะต่อไปอนาคตผมจะสร้างเป็นองค์ใหญ่ๆแล้วทำโรงทานให้พ่อแม่ทานฟรี24ชั่วโมงเลยนะฮะในอนาคตนะฮะก็ขอพรพ่อกุมภันนะฮะสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดบานน้ำพูและอาจารย์ที่ครอบครูให้ผมหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายบางซ่อนตาปูนเนี่ยนะฮะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่ำรวยถูกหวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญตลอดชีวิตนะครับนะฮะปลอดภัยตลอดไปนะฮะสวัสดีนะครับวันนี้ผมอาจารย์เอจันทร์อ้อนะฮะลูกเดินทางกลับลาก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอให้ร่ำรวยทุกๆคนเลยครับสวัสดีครับสัมพุทธัสสะ ทาเลโต โสทัยยะ ค่ะ